านผู้ชมครับเป็นอีกปีนึงนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาสังสรรค์แล้วก็มาพบกับครอบครัวแล้ววันนี้เองฮะเรามาอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับนั่นคือบริเวณวัดวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดเชียงแสนครับด้านที่ทั้งหมดนี้นะครับทุกปีนะครับช่วงสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีการปฏิบัติของสังคมประเทศไทยของเรานั่นคือเทศกาลสงกรานต์มหาสงกรานต์แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันครอบครัวครับเช่นกันฮะด้านหลังผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเตียเฮงแม่ผิวเวชประสิทธิ์นะครับแล้วก็ผมใส่แม่ซิมแม่สายทองนะครับหลายท่านอยู่ที่นี่หลายท่านก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่ของสังคมประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นผู้ชี้ยบุคคลของครอบครัวสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความงดงามที่เราควรจะต้องนำพามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์กับท่านผู้ชมนะครับแล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกลับไปแวะเวียนหาครอบครัวไปเติมเต็มความรักให้กับครอบครัวแล้วสิ่งสำคัญที่ก็คือเรื่องของความกตัญญูรู้คุณของครอบครัวครับบริเวณด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นประชาชนคนไทยรวมทั้งประชาชนที่เป็นชาวอำเภอแปลงยาวด้วยนะครับได้มีโอกาสมาสักการะบูชามากราบไหว้แล้วก็มาเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละท่านนะครับและเช่นกันครับครอบครัวของศรีเจริญครอบครัวเวชประสิทธิ์ครอบครัวของหลายๆครอบครัวนะครับที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่งนะครับมาที่นี่แล้วมาทุกๆปีครับแล้วเราจะมีครอบครัวและมีญาติมากมายมโหฬารเลยครับพี่ลาบนะครับพี่หลวยนะครับครูประดับนะครับนั่นคือคุณน้านะครับน้องครูน้องผมนะครับคุณคิวด้วยนะครับด้านนี้ครูประดับนะครับน้าต่อยก็มาด้วยนะครับแล้วก็บุคคลที่มีความสำคัญหลากหลายครับอยู่ตรงนี้ครับตาวุ้นนะครับแล้วก็นานาทั้งหมดเนี่ยนะฮะรุ่นพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นแล้วครับจะเห็นรุ่นต่อไปฮะรุ่นลูกผู้หลานแล้วนะครับน้องคูนนะฮะน้องมังกรน้องไข่มุกนะครับก็มาที่นี่นะครับผู้เหล่าครับมาทุกปีฮะเหนื่อยแล้วก็ต่างกับพวกเรามากมายโหฬารเลยครับที่มีความสุขของครอบครัวแล้วถือว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้กับครอบครัวสิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มความรู้ความรักประสบการณ์ต่างๆนั้นจะต้องเติมเต็มกับครอบครัวครับอย่ารอให้ถึงเวลานะครับที่จะต้องมากราบไหว้อย่างเดียวเท่านั้นเราควรจะต้องให้ความรักความผูกพันให้กับการเคารพของครอบครัวทุกนาทีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาสถานที่แห่งนี้นะครับเราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์หลากหลายครับแล้ววันนี้ครับเราจะไปดูนะครับว่าสงกรานต์ประเพณีการแบบของไทยเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับช่วงนี้ขอบคุณครับ